ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม if one ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ eback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของeFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ลองการอัปเดตเพิ่มเติมให้จากคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารของการแจกฟรีหรือว่าสิ่งที่เข้ามาใหม่ในส่วนของเวอร์ชัน 2.6.0 นะครับก็มีอะไรกันบ้างเราทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็ตอนนี้นะครับตัวเกมก็มีการปิดอัปเดตทุกคนก็รอกันได้เลยนะครับอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็รอทำการอัปเดตตัวเกมหรืออัปเดตตัวแอปกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ Play Store นะครับวันนี้ก็รออัปเดตกันได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยภาพตัวอย่างของเวอร์ชั่น 2.6.0 มาแล้วทุกคนก็มีภาพมาประมาณนี้เลยนะครับเป็นสโมสรของนาโปลีอินเตอร์มิลานแล้วก็ FC บาร์เซโลนาอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับภาพตัวอย่างของเวอร์ชั่น 2.6.0 นะครับย้ำนะครับว่านี่เพียงแค่ภาพตัวอย่างก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ขอพูดถึงในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในวันนี้นะทุกคนมาเน้นย้ำกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่หลายคนรอคอยคือในส่วนของการรีเซ็ตอัพค่าพลังนักเตะนะครับบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่การรีเซ็ตในส่วนของแต้มพอยต์เท่านั้นนะครับซึ่งไม่ต้องรีเซ็ตอัพค่าพลังคนหรือว่าไม่ต้องรีเซ็ตเลเวลนะครับซึ่งเพียงแค่รีเซ็ตเฉพาะแต้มอัพเท่านั้นนะครับซึ่งเลเวลก็ยังตันอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ไปทำการอัพใหม่ก็เท่านั้นเองคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับการรีเซ็ตอัพค่าพลังนะครับต่อมาเป็นในส่วนของโหมดรูปแบบใหม่คนที่เขียนว่า CO-OP นั่นคนอันนี้ก็เป็นโหมดใหม่หรือว่าโหมดตัวอย่างที่ตัวเกมให้ทำการทดลองเล่นกันในวันนี้นะครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้ง 2v2 นะทุกคน 3v3 อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าช่วยกันเล่นนะคนหรือสามารถรุมบอทหรือว่าถล่มบอท AI ได้ด้วยคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คล้ายๆกับ FIFA Online 3เมื่อก่อนหน้านี้เลยครับที่เล่นทีมเดียวกันหลายๆคนอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถรอลิงก์กันได้เลยในส่วนของวันนี้นะครับเป็นการทดลองเล่นของ eFootball 2023นะครับแล้วก็ในส่วนของแพทนักเตะการ์ดโชว์ไทม์ในวันนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าตัวเกมได้มีการเปิดเผยมา3เงาก็น่าจะเป็น3คนนี้นะครับสำหรับการคาดการณ์ก็คือเทนอเล็กซานเดอร์อโนจากลิเวอร์พูลนะครับคีแรนทริปเปียร์จากนิวคาสเซิลแล้วก็ลุคชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นอเลคันโดกรานาโชนะทุกคนอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของนักเตะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อด้วยในส่วนขององตวนกริสมันครับทุกคนนี่เลยนะครับกลับมาเป็นหัวชมพูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับองตวนกริสมันจากแอตเลติโกมาดริดนะครับรวมไปถึงลูกชออะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือตัวอย่างนักเตะคร่าวๆที่มีการเปลี่ยนแปลงภาพหน้าตาไปในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตเพิ่มเติมคร่าวๆนะคนก็เดี๋ยวเมื่อเกมเปิดนะครับมาทำการสรุปให้อีกทีแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับรวมไปถึงการแจกทองฟรีนะทุกคนนี่เลยนะครับก็มีการแจกทองฟรีกันแน่นอนในวันนี้นะครับต่ำๆก็คือ180ทองเลยด้วยกันนะครับก็รอรับฟรีกันได้เลยทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับมาทำการอัปเดตให้สั้นๆก่อนเกมเปิดแล้วกันทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ